สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะพาเพื่อนๆมาตัดหญ้านะคะตัดหญ้าอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าวงแหวนนะคะนี่ค่ะหญ้าชนิดนี้คือหญ้าวงแหวนนะคะอันนี้ที่เห็นว่าเป็นฟูๆนะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลา4ปีนะคะที่บ้านไร่องพยอมใช้เครื่องตัดแล้วก็จะปล่อยให้เขาสะสมเป็นกองสูงๆแบบนี้นะคะเดินก็จะรู้สึกฟูๆดินก็จะฟูๆนะคะก็คือปล่อยให้เป็นวัตถุอินทรีย์สำหรับดินนะคะเพราะว่าดินตรงนี้พืชไม่ค่อยงามอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นดินลูกรังนะคะลูกรังจะเยอะนะคะนี่ค่ะพื้นดินก็ลูกรังจะเยอะแต่ถ้าเราปล่อยหญ้าไว้แบบนี้หญ้าเขาก็จะคลุมดินทำให้ดินชุ่มชื้นนะคะในช่วงนี้บ้านไร่องพยอมก็ได้ตอนแรกจะเป็นนี่ค่ะยังมีหลงเหลืออยู่นะคะก็คือปลูกมะลินะคะปลูกมะลิไว้600กิ่งนะคะสำหรับไว้เก็บดอกขายนะคะตอนนี้ก็ตายแทบหมดเลยนะคะเพราะว่าเพลียลงตอนนี้ก็เลยหันมาปลูกเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็หันมาปลูกเป็นพุทธร้อยมะลัยนะคะนี่ค่ะพอดีเรามีต้นพันธุ์อยู่แล้วเราก็จะเก็บดอกขายถึงราคาของพุทธของดอกพุทธร้อยมะลัยนี้นะคะจะราคาต่ำกว่าดอกมะลิเพราะว่าราคาดอกมะลิถ้าสูงสุดเลยก็จะขายเป็นลิตรนะคะลิตรละ 1,400 นะคะที่สูงสุดส่วนพุทธร้อยมะลัยนี้ถ้าสูงสุดก็อยู่ในราคา400ถึง600บาทนะคะต่อกิโลนะคะก็การดูแลก็ง่ายกว่ากันนะคะเพราะว่าพุทธร้อยมะลัยนี้ไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะนอกจากรดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะให้ดอกเขาใหญ่ขึ้นมาเราจะได้ราคาที่สูงเพราะว่าดอกสวยนะคะแล้วก็ระวังโรคที่กลีบของดอกนะคะอย่าให้เป็นสีชมพูหรือว่าสีน้ำตาลไปเด็ดขาดนะคะต้องให้ขาวสะอาดแบบนี้นะคะถึงจะขายได้ราคานะคะและจะมีคนรับซื้อนะคะตั้งแต่โควิดมาก็เป็นอันว่าทุกอย่างก็ต้องปิดรายการหมดนะคะเพราะว่าแม่ค้าที่รับซื้อก็บางบางตาลงไปนะคะนอกจากติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตไปบ้างนะคะอันนี้ก็เลยปลูกไว้อันนี้ก็ต้นสูงแล้วนะคะแล้วก็จะปลูกใหม่ไว้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ปลูกเพิ่มไว้อีกประมาณ10กว่านะคะจากรุ่นนี้ที่ปลูกไว้ตรงนี้ก็10กว่าต้นนะคะแล้วก็จะไปปลูกในสวนคุณตาตรงนู้นนะคะส่วนตรงนี้ก็ตัดไปเมื่อเช้านะคะหนีฝนแทบไม่ทันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะตัดเตียนไปแบบนี้เลยนะคะก็ยังเหลือเกาะตรงนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาช่วยกันตัดหน่อยนะคะจะเย็นแล้วนะคะWow.
ันนี้เราก็หัวเตียนหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นพุทธที่ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะคะนี่ค่ะก็เริ่มมีต้นเพราะว่าเราทำต้นกล้าพันเองนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกได้นะคะนี่ค่ะก็จะถางเตียนไปประมาณนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็ต้นบัวสวรรค์นะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นโมกนะคะที่ร้านศิวนาฏให้บลัยวงพยอมมานะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นหอม7ชั้นนะคะที่บลัยวงพยอมได้เอามาลงปลูกไปเมื่อ3สัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมะลินะคะเป็นมะลิที่บลัยวงพยอมได้ปลูกไว้เพื่อเก็บดอกนะคะแล้วก็ดูแลยากตายเยอะนะคะเป็นเพลียบ้างอะไรบ้างนะคะก็เหลืออยู่ไม่มากนะคะตรงนี้ก็ยังเป็นพุทร้อยมะลัยนะคะส่วนตรงนี้เป็นต้นตอแล้วก็เป็นไม้ผุของต้นชะอมนะคะที่บลัยวงพยอมได้กวาดมาแล้วก็จุดไฟเผานะคะนี่ค่ะเผาไปเมื่อวานนะคะเพราะว่าเขามีน้ำอย่างหนึ่งแล้วก็รกเครือต่างๆนะคะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะส่วนตรงนี้ก็หวดไปเมื่อวานนะคะก็หวดคร่าวๆนะคะหวดผิดท่าไปโดนตอของต้นมะกรูดนะคะอันนี้ก็เป็นพุทธนะคะที่บลัยวงพยอมได้มาปลูกในนี้นะคะก่อนในสวนคุณตานี่นะคะก็จะปลูกพุทธแล้วก็ปลูกมะกรูดนี่นะคะนี่ค่ะก็จะปลูกมะกรูดก็จะเป็นแถวมาตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็ฟันซะเครื่องตัดหญ้าส่วนตรงนี้เป็นกฐินล้วนๆเลยนะคะรกมากๆเลยนะคะเป็นทั้งต้นเล็กแล้วก็เป็นทั้งต้นใหญ่ที่ฟันแล้วนะคะอันนี้ก็จ้างคนงานมาฟันไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ยังรกๆแบบนี้เลยนะคะก็ต้องจัดการถางใหม่นะคะก็จะใช้เครื่องตัดเองนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงที่เกิดขึ้นเองส่วนอันนี้ก็เป็นตอของมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่ด้วงได้กัดกินนะคะนี่ค่ะถ้าด้วงเข้าที่ไหนนะคะเพราะว่าสวนตรงนี้เมื่อก่อนนี่ก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะคะแต่ตอนนี้ก็ด้วงกินหมดนะคะสมตอทิ้งไปหลายแล้วนะคะอันนี้ก็มาหวดแล้วก็ต้องคอยดูคอยบำรุงนะคะอันนี้มะกรูดก็เริ่มโตแล้วนะคะส่วนอันนี้เขาแตกหน่อขึ้นมาเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นต้นอะไรนะคะใบเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเรียวๆยาวๆแบบนี้นะคะใบเขาออกหอมๆนะคะไม่ทราบว่าอะไรเหมือนกันนะคะต้องรอดูดอกหรือว่าต้องรอถามผู้รู้นะคะส่วนตรงนี้ก็ เป็นต้นหนอนไตยากนะคะอันนี้ก็เอามาขึ้นเองหรือเอามาปลูกเพราะในลำห้วยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะนี่ค่ะส่วนตรงแถบทางนี้ก็ยังรกนะคะอันนี้ก็เป็นมะกรูดนะคะนี่ค่ะต้นสูงประมาณ3เมตร4เมตรได้แล้วนะคะแต่ใบหยิกหมดนะคะพ่อไม่ได้ดูแลนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นสาคูนะคะต้นมันสาคูขาวหรือว่ายังไม่เคยขุดดูหัวเขาเลยนะคะเดี๋ยวได้สาคูแดงของ ช่องอีสานไทยแลนด์นะคะเดี๋ยวก็จะมาปลูกไว้ใกล้ๆกันนะคะเพื่อให้เป็นสวนสวยๆมีต้นไม้โบราณหลายๆอย่างนะคะ
ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นอังกาบหนูนะคะนี่ค่ะ ข้างบนนี้ก็จะเป็นต้นหนานเฉวยนะคะสูงไปนู่นแหละส่วนตรงนี้ก็ยังมีมะกรูดนะคะนี่ค่ะก็เป็นมะกรูดที่บ้านแรงพยอมปลูกไว้นะคะต้องเดินเหยียบก่อนเดี๋ยวหาไม่เจอเครื่องลงเดี๋ยวตัดอีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องบำรุงสักหน่อยหนึ่งอันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะน้ำมะพร้าวน้ำหอมอัมพวานะคะนี่ค่ะอันนี้บ้านแรงพยอมก็ซื้อมาลงตรงนี้นะคะในส่วนคุณตา30ต้นเหลืออยู่ 3-4 ต้นเองนะคะก็คือไฟไหม้เข้ามาในสวนแล้วก็พอดีด้วงมะพร้าวลงกินยอดหมดนะคะตอนนั้นก็ลงสวนเฉยๆยังไม่ได้ดูแลอะไรเลยนะคะปลูกทิ้งไว้เฉยๆปีนี้ก็ดกพอสมควรแต่เริ่มมีกระรอกเจาะนะคะนี่ค่ะแอบแทะแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีด้วงกัดยอดอีกหรือเปล่าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสวนคุณตานะคะแล้วก็ตัดหญ้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ